คลิปวิดีโอนี้ข้าพเจ้าตั้งใจเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานให้เพื่อนมนุษย์ได้เตือนสติสอนใจให้แก่ท่านทั้งหลายว่าอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอาจารย์ไพศาลเริ่มเข้าสู่โลกวิญญาณได้อย่างไรหลังจากวันที่สามธันวาคม พศ2524วันที่ได้พบกับพระยาพิงคาราชและครูบาคันธาแล้วเหตุการณ์ทั้งหลายในชีวิตของอาจารย์ไพศาลก็คงดำเนินไปตามปกติจนกระทั่งวันที่15ธันวาคม2524ก็เกิดอาการอ่อนเพลียอยากจะพักผ่อนนอนหลับซึ่งอาการที่เกิดขึ้นครั้งนี้อาจารย์ไพศาลก็รู้อยู่แล้ว ว่ามันเกิดขึ้นโดยตธรรมชาติก็ไม่รู้สึกตกใจก็ได้อาบน้ำชำระร่างกายสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกับเข้านอนและแล้วร่างกายก็หมดความรู้สึกอย่างรวดเร็วได้นิมิตต่อไปว่าตนเองเดินออกมาที่ระเบียงบ้านพักแล้วได้พบเจอกับท่านพระยาพิงคาราชและครูบาคันธาท่านทั้งสองได้มายืนรอยอยู่แล้ว คืนนี้พระยาพิงคราชได้เปลี่ยนเครื่องทรงใหม่เป็นกางเกงแนบเนื้อ,อยาวถึงข้อเท้าสีชมพูเสื้อรัดรูปแขนยาวถึงข้อมือสีชมพูทั้งเสื้อและกางเกงปักด้ดเงินและลวดลายสวยงามแบบรประยิบระยับกิริยาท่าทางของท่านพระยาพิงคราชก็ดูนุ่มนวลไม่มีท่าทีแข็งกร้าวแบบนักรบ อาจารย์ไพศาลก็มองดูท่านพยาพิงคาราชด้วยความตกตะลึงในความวิจิตอย่างไม่เคยพบเห็นในโลกมนุษย์เมื่อนึกถึงตัวเองลองก้มสํารวจดูเนื้อตัวของตัวเองก็ดูว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่มันผิดไปจากท่านพยาพิงคราชตั้งแต่หัวจรดเท้าจึงทำให้อาจารย์ไพศาลพูดไม่ออกไม่รู้ว่าจะพูดจะทำอะไร ท่านพยาพิงคาราชและครูบาคันธาได้ยืนดูอาจารย์ไพศาลด้วยความพอใจและยิ้มแย้มครูบาได้ชี้มือไปที่กายเนื้อของอาจารย์ไพศาลซึ่งได้นอนอยู่ในที่นอนแล้วถามอาจารย์ไพศาลว่านั่นใครอาจารย์ไพศาลก็ได้หันไปมองแล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวที่เห็นเนื้อตัวของตัวเองนอนอยู่จึงรีบตอบไปว่าตัวผมเองครับผมจะกลับแล้ว พร้อมกับผวาเข้าหาร่างเดิมแต่ครูบาได้คว้ามือไว้แล้วก็บอกว่าปล่อยร่างนั้นไว้ก่อนเถอะไม่ต้องห่วงเราไปดูโลกหน้ากันก่อนแล้วท่านครูบาก็ได้ดึงกายทิพย์ของอาจารย์ไพศาลออกเดินไปพร้อมกับท่านพระยาพิงคราชอาจารย์ไพศาลก็รู้สึกว่าถูกดึงให้ก้าวไปประมาณสามก้าว แล้วก็รู้สึกว่าทั้งครูบาคันธาและพยาพิงคราชและตัวของอาจารย์ไพศาลเองเหมือนอยู่ในสภาพที่ไร้น้ำหนักปลิวไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ว่าปลิวไปในทิศทางใดแล้วตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2524เป็นต้นมาครูบาคันทากับท่านพญาพิงคราชก็จะมารับกายทิพย์ของอาจารย์ไพศาลไปท่องเที่ยวโลกหน้า หรือโลกวิญญาณเป็นประจำจะมีเว้นบ้างเป็นบางโอกาสการไปก็ไปในลักษณะที่เปลีิวไปอย่างไร้น้ำหนักโดยอาจารย์ไพศาลเองก็ไม่รู้ทิศทางที่จะไปพอไปถึงจุดที่ท่านทั้งสองต้องการที่จะให้ดูหรือพบปะกับวิญญาณใดท่านทั้งสองก็จะหยุดณที่นั่นเพื่อให้อาจารย์ไพศาลได้ดูสถานที่หรือพบปะพูดคุยกับวิญญาณที่รอคอยอยู่ การพบปะวิญญาณแบ่งออกเป็นสองอย่างคือที่ร้อนและที่เย็นมีตั้งแต่ร้อนน้อยหมู่คนที่ตายจากโรคมนุษย์ที่มาอยู่ณที่นี่ต่างก็นั่งจับเจ้าแสดงสีหน้าแห่งความเป็นทุกข์แม้แต่ตัวอาจาร,รย์ไพศาลเองเมื่อเข้ามาอย่างสถานที่นี้ก็รู้สึกว่าร้อนเหมือนอยู่กลางแดดจัดในฤดูร้อนไม่มีร่มเงาใดๆที่ร้อนมากขึ้นกว่านั้น ก็จะอยู่อีกเขตหนึ่งก็ไม่รู้ว่าห่างกันขนาดไหนอยู่ทิศท,ทางใดแต่ในที่ร้อนที่สุดอาจารย์ไพศาลเองก็ไม่สามารถเข้าไปได้ได้แต่ยืนดูห่างๆบรรดาวิญ,ญญาณที่อยู่บริเวณนั้นก็จะกระวนกระวายพรุงพรานส่งเสียงกรีดร้องหหยหวนไม่ขาดสายจะมีการสงบเป็นบางครั้งคราวถ้าเกิดว่ามีพระสุปฏิปันโนในโลกมนุษย์ ได้แผ่เมตตาให้แก่สัพพสัตทั้งหลายจะบังเกิดหมอกครึมร้มปกคลุมในเขตที่ร้อนทำให้ลดความร้อนแรงลงสัพพสัตที่อยู่ในที่นั่นก็จะได้รับความสุขความสบายชั่วคราวพระสุปฏิปันโนผู้มีบารมีเช่นนี้ยังคงมีอยู่หลายองค์ในโลกมนุษย์ตามรายชื่อที่อาจารย์ไพศาลได้จดมาให้ หากท่านใดอยากได้รายชื่อพระสุปฏิปันโนตามภาคหรือจังหวัดของท่านสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เดี๋ยวข้าพเจ้าและทีมงานจะได้จัดทำเป็นคลิปแต่และจังหวัดให้ท่านทราบครูบาคันธาท่านอธิบายให้ฟังว่าบรรดาวิญญาณที่อยู่ในเขตนี้ถ้าทนไม่ได้ก็จะหลบลงมาอยู่ในโลกมนุษย์แต่ก็จะมาอยู่ได้เพียงชั่วครู่ ก็จะต้องกลับมาอย่างที่เดิมน่าสังเกตว่าที่ร้อนเหล่านี้จะไม่มีผู้คุมแต่วิญญาณที่อยู่ที่นั่นก็ไม่อาจจะเล็ดลอดออกไปได้วิญญาณที่ร้อนบางวิญญาณก็มีโอกาสเล่าความเป็นมาของตนให้อาจารย์ไพศาลฟังและขอร้องให้ได้บอกลูกบอกหลานญาติพี่น้องให้ช่วยเหลือให้ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้บ้าง ครุบาคันธาได้ชี้แจงว่าในที่ร้อนมากนั้นวิญญาณเหล่านั้นไม่อาจจะรับกุศลและบุญที่บรรดามนุษย์อุทิศให้ได้ต้องชดใช้กรรมให้หมดก่อนถึงจะได้รับผลบุญที่ญาติพี่น้องอุทิศให้ในภายหลัง